ได้เห็นไหมยีราฟมีสระไหมคะมีสระอะไรใครรู้จักบ้างสระอามีไม้เท้าเห็นไหมมีพยัญชนะไหมคะไม่มีมีรูปอะไรอีกคะยีราฟมีกี่ตัวคะสองตัวดังนั้นที่เป็นสระนักเรียนเห็นเป็นสระอะไรคะสระอาบางคนบอกว่าไม้เท้าใช่ไหมสังเกตให้ดีลูกสระอะไรคะสระอาสระอาชอบพยัญชนะอะไรคะชอบรถจุฬาค่ะรถจุฬาชอบมันเป็นเหมือนนกค่ะเป็นเหมือนนกเดี๋ยวครูนึกก่อนนะตาโตฮอนฮูกตาโตเขียนเขียนเวลาเขียนฮอนฮูกนักเรียนต้องเขียนหัวก่อนนะคะเขียนหัวกลมๆเป็นไหมนั่นเขียนเป็นไหมหัวกลมถูกต้องหัวกลมๆสวยๆลากลงเดี๋ยวคุณจับให้แล้วก็ลากลงมาลากลงมาเพื่อนเขียนถูกไหมถูกไหมเก่งมากเห็นไหมเพื่อนเขียนถูกแล้วได้หรือยังคะได้แล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะใครได้ใครที่เขียนพยัญชนะนอนหนูเชิญค่ะเชิญนอนหนูใช่ไหมครูบอกว่าให้เขียนเนี่ยไม่ทำตามคำสั่งของครูแล้วหนึ่งนะคะนอนหนูนอนหนูค่ะผสมกับสระอะไรคะสระอาค่ะอ่านว่าอะไรคะนออานาค่ะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่านาสะกดยังไงคะนออานาเพื่อนถูกไหมคะถูกเก่งจังเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปคุณครูขอพยัญชนะออ่างมีไหมคะออ่างครูจะเดินดูแล้วนะใครที่เขียนออ่างแล้วไม่ออกมานะคะเดี๋ยวครูจะไปหาลบแล้วใช่ไหมใครมีไหมคะไม่มีว่าคนนี้ไม่ใครไม่ยอมเขียนครูจะให้คนนั้นคนนี้ปากกาไม่มีปากกาไม่มีดิสอไม่มีก็ยืมใบนี้มีแต่ใบนี้ไม่ให้มาเชิญค่ะเอาทั้งแผ่นเลยค่ะเอาทั้งแผ่นเลยมาค่ะหมดเวลาแล้วไม่ได้ดูแล้วสอนเพลินโอเคขอสรุปนิดนึงนะคะเห็นไหมเราวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเอามือขวาขึ้นมาทุกคนเลยเอามือขวาขึ้นมาเวลาเราเขียนสาระเราเขียนจากข้างบนลงมาข้างล่างหรือจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเอาเขียนพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามเอาว่าลงมาสาระใช่ไหมสาระอยู่หน้าหรืออยู่หลังพยัญชนะคะอยู่ข้างหลังใช่ไหมโอ้ยนักเรียนครูเก่งทุกคนเลยขอบคุณค่ะอยู่ข้างๆโอเคขอบคุณค่ะครับเป็นไงบ้างครับเป็นบุคลิกอะเนาะ1ก็คือเสียงดังฟังชัด2ก็คือน่าจะเป็นคนแอคทีฟแล้วก็ซ่าพอสมควรตอนวัยรุ่น น่าจะไม่ใช่เรียบร้อยนะครับก็เลยบุคลิกทำให้สามารถที่จะคุมได้นะครับคุมได้ดังนั้นเรื่องเสียงไม่กลัวว่าจะเป็นลม นะครับดังนั้นบุคลิกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นบางทีถ้าเด็กออกเสียงไม่ดังนะครับเราก็อาจจะบอกว่าออกเสียงตามคุณครูครับมออามาลูกคุณครูไทยคนเดียวลูกอยู่30คนลูกยังเสียงเบากว่าคุณครูเอาใหม่ครับมออามายังไม่ดังครับมออามามออามานี่แหละเราซ้อมเสียงไงครับเราบอกว่าเนี่ยลูกทั้งห้องโซ่เสียงคุณครูคนเดียวไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นลูก30คนเสียงจะต้องดังกว่าคุณครูนะครับ
เวลาเราจัดกิจกรรมอะครับฟังพูดอ่านเขียนให้ครบกระบวนการนะครับทั้งดีทั้งภาพรวมทั้งห้องทั้งอ่านออกเสียงทีละคนนะครับทีนี้กลุ่มนี้นะครับจุดเด่นก็คือการให้เขียนพยัญชนะที่เขาชอบสิ่งที่เขาเขียนคือเขาไม่ได้ชอบอย่างเดียวเขารู้จักตัวนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปยื่นรอจุฬาเขาไม่รู้จักดังนั้นพอเขาออกมาอ่านเขาอาจจะอ่านไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักพยัญชนะดังนั้นเป็นจุดดีครับคือให้เด็กเขียนในสิ่งที่เขาชอบและก็ในสิ่งที่เขารู้แล้วก็เขาก็จะมีความมั่นใจออกมาอ่านแล้วก็เขียนได้นะครับชื่นชมนะครับต่อไปนะครับเดินเหนื่อยไหมครับปกติค่ะปกติอยู่ครับอ๋อโอเคครับปกติดีมากครับนี่คือการแอคทีฟแล้วก็คือการทั่วถึงไปทั่วถึงแต่ลักษณะการเดินจำไว้นะครับว่าอุปกรณ์เสริมในการช่วยการเดินของเราก็เช่นไม้ห้ามถือไม้ห้ามถือนะครับไม้บรรทัดที่ห้ามถือรับเบอร์สามีก่อนไหมครับไม่ค่ะอ๋อไม่นะครับโอเคถ้าเป็นไม้บรรทัดที่เป็นไม้บรรทัดพวกนี้เราเดินไปบางทีมันเหล็ก ขออนุญาตครับเราเดินไปเนี่ยเด็กทั้งห้องนี้เป็นเด็กที่อยู่ในกรอบหมดไหมครับไม่ทีนี้พอเราเดินไปบางจุดมันไปเจอเด็กที่วิ่งที่ไม่ได้ทำตามกฎกติกาของเราอยู่ไม้บรรทัดนี้ก็จะกลายเป็นอาวุธทันทีถูกไหมครับดังนั้นไม้บรรทัดเหล็กห้ามถือเด็ดขาดเพราะว่าพอไปเจอปุ๊บเราเป็นครูใจดีก็กลายเป็นนางยักษ์ขึ้นมาทันทีตีทันทีถูกไหมครับเราไม่ได้นับ1ถึง10ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆเวลาเดินหาเด็กไม่ต้องถือนะครับไม่ต้องถือถ้าเป็นไม้ที่เราไว้ชี้ยาวๆนะครับซึ่งบางครั้งเราก็ใช้ในการลงโทษเด็กบ้างเป็นเรื่องปกติอ่ะนะให้พันใช้ไม้กลมนะครับแล้วก็พันสก็อตเทปนะครับไม้ที่เราให้ผู้ปกครองตัดอะไรมาให้เราต้องพันนะครับอย่าให้ผิวไม้ไปสัมผัสกับตัวนักเรียนถูกไหมครับนะครับถ้าเป็นคุณครูที่มาต่างจังหวัดนะครับเราก็ต้องเข้าใจบริบทของมุสลิมด้วยนะครับห้ามตีบนหัวห้ามเอาไม้กวาดมาถูกร่างกายเนี่ยใช่ไหมครับตั้งแต่เอวลงมาใช่ไหมครับดังนั้นเวลาจะตีก็กะให้ถูกนะครับนะครับคลาดเคลื่อนไป1มิลก็อาจจะมีปัญหากับเราได้เนาะโอเคครับชื่นชมครับกลุ่มที่2ขอบคุณครับ